เมื่อไหร่เจอผลรวมตัวเลขแล้วเลขเยอะๆนะครับนะแล้วเรียงกันแบบนี้เนี่ยเอาปลายบวกต้นคูณกับจำนวนตัวแล้วหารด้วย2ได้เลยนะครับไปลุยพร้อมนะพร้อมข้อที่1ลุยนะครับข้อ1ครับเลข2จำนวนมีผลรวมเท่ากับ60ผลต่างเท่ากับ18จงหาเลขจำนวนน้อยทุกคนครับตอบก่อนเรื่องนี้เรื่องอะไรครับเรื่องนี้เรื่องเลข2จำนวนนะครับเลข2จำนวนก็จะประกอบไปด้วยเลขมากนะกับเลขน้อยนะครับเลขมากทำยังไงครับเลขมากจับเลขในโจทย์บวกกันนะแล้วหารด้วย2เลขน้อยจับเลขในโจทย์ลบกันแล้วหารด้วย2อันนี้คือสิ่งที่เราเตรียมมาตั้งแต่1ปีครึ่งที่มันเลื่อนนะครับนะโจทย์ถามจำนวนน้อยมีค่าเท่าไหร่แสดงว่าโจทย์ถามอะไรครับจำนวนน้อยก็คือเอาเลขในโจทย์ลบกันทุกคนก็เอา60กับ18ลบกันคำตอบก็คือเอา60กับ18ลบกันแล้วหารด้วย2คิดเลขก็จะได้เลขจำนวนร้อยจำนวนน้อยแล้ว60ลบออก18เหลือ42เห็นไหม2ตัด42จบเลยเห็นไหมครับ2ตัด42ตอบ21คำตอบข้อนี้คือ21ครับผมฝนฟับเลยจบฮะนี่คือเรื่องเลข2จำนวนนะครับใครไม่รู้จักนะฮะสูตรลัดเลยก็คือหาเลข2ตัวนี้ให้เจอไอ้มากกับไอ้น้อยนะครับเนี่ยอาจารย์กลัวคนที่มีพื้นฐานจังเลยนะครับอาจจะถึงสำรวจก่อนนะฮะถึงสำรวจก่อนนะครับว่าน้องๆมาคอร์สนี้แล้วต้องมีพื้นฐานพอสมควรนะครับนะจะสอบแล้วคุณครูนะครับนะต่อไปครับข้อที่2ครับลุยต่อข้อ2เลข2จำนวนใหม่แล้วทุกคนฮะขีดเส้นใต้ฮะเห็นไหมนี่คือการดูโจทย์ครับเลข2จำนวนคือมี2ตัวแล้วเขาเรียกไอ้มากกับไอ้น้อยนะครับอ่ะต่อมาครับเขาให้อะไรมาเลข2จำนวนมีผลรวมเท่ากับ98ผลต่างเท่ากับ8ให้มาอีกแล้วเห็นไหมและให้ A คือจำนวนมากที่สุดของเลข2จำนวนนี้ทุกคนครับเขาบอกว่าให้ A คือจำนวนที่มากที่สุดของเลข2จำนวนนี้นะทุกคนหา A ก่อนดีกว่าวะนะหา A ก่อนเลข2จำนวนมีเลขมากกับเลขน้อยนะฮะเลขมากจับเลขในโจทย์บวกกันแล้วหารด้วย2เลขน้อยจับเลขในโจทย์ลบกันแล้วหารด้วย2นะครับข้อนี้เขาให้ A เป็นจำนวนมากทุกคนตอบพร้อมกันจำนวนมากจับบวกหรือจับลบจำนวนมากก็ต้องจับเลขในโจทย์บวกกันแล้วหารด้วย2จับเลขในโจทย์บวกกันเลขในโจทย์ก็เป็น92กับ8บวกกันนะครับนะ92กับ8 92กับ8บวกกันอ่ะเราก็จับ92กับ8บวกกันแล้วหารด้วย2เห็นไหมคำนวณแค่นี้เลยจับเลขในโจทย์บวกกันแล้วหารด้วย2เราก็เอา92กับ8บวกกันเป็น100 2กระโดดตัด100เป็น50น้องจะได้ A เป็น50แล้วนะครับนี่คือจำนวนมากนะได้แล้วแต่โจทย์มันไม่ได้ถามใช่ครับว่า A มีค่าเท่าไหร่โจทย์ถามอะไรต่อคุณครูโจทย์ถามว่าแล้วเลขหลักหน่วยมาอีกแล้วขออนุญาตซูมนะครับโจทย์ถามว่าแล้วเลขหลักหน่วยของ A ยกกำลัง2562มีค่าเท่าไหร่นะครับข้อนี้ออกโจทย์สวยมากครับทุกคนเราได้ A ตัวนี้คือ50โจทย์ถาม A ยกกำลัง2562ก็หมายความว่าโจทย์ถาม50ยกกำลัง2562เลขหลักหน่วยมีค่าเท่าไหร่เลขหลักหน่วยคือเลขที่อยู่ลงท้ายบางคนเห็นโอ้โห50ยกกำลัง2562โอ้โห50ยกกำลังเยอะแน่นอนเลยนะมันไม่ได้เยอะอะไรเลยครับทุกคนไม่ว่า50คูณกับกี่ตัวก็ตามยังไงมันก็ลงท้ายด้วยเลข0อยู่ดีเพราะนั้นเลขหลักหน่วยก็เป็นเลข0ใช่มั้ยครับเพราะนั้นคนที่เข้าใจโจทย์เห็นโจทย์ปั๊บฝนได้เลยข้อนี้ตอบช้อยข้อ1ครับจบเลยนี่คือเลข2จำนวนครับมีแค่นี้เองนะต่อไปข้อที่3ครอบครัว1มีลูก2คนลูก2คนอายุต่างกัน8ปีถ้านำอายุทั้ง2คนมารวมกันเท่ากับ34แล้วพี่คนโตอายุกี่ปีบางคนอ้าวอันนี้เรื่องอะไรครับทุกคนอ่านโจทย์ข้อนี้ดีๆข้อนี้เรื่องอะไรครับทุกคนขีดเส้นใต้คำนี้ครับครอบครัว1มีลูก2คนนะทุกคนลูก2คนก็คืออายุ2อายุอะตัวเลข2ตัวนั่นเองเพราะนั้นเราเห็นลูก2คนก็ต้องมีคนที่อายุมากกับคนที่อายุน้อยก็เข้าหลักโจทย์ข้อ2ใช่มั้ย
นี่คือการวิเคราะห์โจทย์ครับโครงสร้างโจทย์เหมือนกันเลยลูก2คนนะไงฮะมีผลต่างของอายุเท่ากับ8มีผลรวมของอายุเท่ากับ34บางคนบอกอ่ะแล้วมันเหมือนกันยังไงอะคะอาจารย์คะอ่ะพี่ให้ดูนิดนึงเผื่อบางคนยังไม่เคยหัดมองโจทย์นะครับพี่สอนดูนิดนึงทุกคนดูโจทย์ข้อ1ครับเลข2จำนวนมั้ยใช่โจทย์ให้ผลรวมเท่า60มั้ยใช่โจทย์ให้ผลต่างเท่ากับ18มั้ยใช่เพราะนั้นโจทย์สไตล์เรื่องพวกนี้ที่เราติวกันอยู่เนี่ยนะครับมันจะเป็นเลข2ตัวนะครับแล้วจะให้ผลรวมของเลข2ตัวมาจะให้ผลต่างของเลข2ตัวมาโครงสร้างโจทย์จะเป็นแบบนี้ครับไม่เชื่อดูโจทย์ข้อ2ครับเลข2จำนวนเห็นมั้ยมีผลบวกเท่ากับ92มีผลต่างเท่ากับ8ก็คือจับบวกกันได้92จับลบกันได้8มันจะเป็นหลักการพวกนี้หมดเลยครับเพราะฉะนั้นข้อ3เนี่ยพอทุกคนเห็นเนี่ยทุกคนจะรู้เลยว่าอ๋อลูก2คนอายุลบกันได้8ลูก2คนบวกกันได้34ก็คือเอาอายุที่เป็นเลขอะลบกันได้8เอาบวกกันได้34นะครับนะโครงสร้างโจทย์เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราสามารถหาพี่คนโตได้ทุกคนครับตอบพร้อมกันพี่คนโตก็คือคนที่อายุอะไรเนี่ยเมื่อกี้เห็นคนพิมพ์อยู่พี่คนโตก็คือตัวที่เป็นจำนวนมากเห็นไหมเพราะฉะนั้นพี่คนโตก็คือตัวที่เป็นจำนวนมากแล้วตัวจำนวนมากเราหายังไงครับก็จับเลขในโจทย์บวกกันแล้วหารด้วย2เราก็เอาเลขในโจทย์เนี่ยผลต่างผลบวกเนี่ยจับบวกกันเราก็จับ8กับ34บวกกันแล้วหารด้วย2ข้อสอบพวกนี้เจอเป็นประจำนะครับนะเพราะนั้นเราก็เอา8กับ34บวกกันเป็น42นะครับเอา2ไปตัด42คิดเลขเลยนะ2ไปตัด42เป็น21คำตอบข้อนี้คือ21ครับฝนฟับเลยจบได้มั้ยนี่คือโจทย์เลข2จำนวนครับนะพี่จุงบอกว่าข้อสอบแบบนี้นะทำแบบเรื่องการนับอายุก็ได้ตีตารางออกมาก็ได้นะครับทำแบบเรื่องเลข2จำนวนก็ได้นะครับแต่น้องต้องเข้าใจนะครับเรื่องเลข2จำนวนเนี่ยโครงสร้างโจทย์เขาจะให้ผลต่างมาเขาจะให้ผลบวกมานะครับแล้วน้องก็ไปแยกหาจำนวนน้อยกับจำนวนมากเองนะครับนะต่อไปข้อที่4ข้อ4เรื่องนี้ทุกคนน่าทำได้นะครับไม่น่ามีปัญหาข้อ4ข้อ4ครับผลบวกของเลขจำนวนเรียงกันจาก1ถึง10ขีดเส้นใต้ครับผลบวกเรื่องอะไรครับคุณครูผลรวมเรื่องนี้คือเรื่องผลรวมของเลขเยอะๆผลรวมของเลขหลายจำนวนนะครับเขาถามว่า1บวก2บวก3นะฮะบวกไปเรื่อยครับถึง10เนี่ยมีค่าเท่าไหร่ผลรวมสูตรว่าไงนะไหนตอบหน่อยใครเตรียมตัวมาแล้วผลรวมสูตรว่าไงนะปลายบวกต้นคูณกับจำนวนตัวแล้วหารด้วย2ฮะถ้าวันสอบถ้ามีเลขเยอะๆแบบนี้นะฮะเขาถามว่ารวมกันมีค่าเท่าไหร่ให้ทุกคนเอาปลายบวกต้นคูณกับจำนวนตัวแล้วหารด้วย2นะปลายคือตัวไหนครับปลายคือตัวที่อยู่ท้ายสุดของโจทย์ต้นล่ะต้นคือตัวที่อยู่ตัวแรกของโจทย์นะครับนะเราจะเอาปลายกับต้นบวกกันนะครับแล้วคูณกับจำนวนตัวแล้วหารด้วย2นะฮะเริ่มเลยเราคงไม่ต้องเขียนสูตรให้ดูแล้วนะนี่น้องๆเขียนแทนพี่แล้วใช่ไหมคุณครูกมลทิพย์คุณครูตันหยงใช่ไหมคุณครูวรัตน์นี่หลายคนเนี่ยเขียนมาแล้วใช่ไหมทุกคนถ้าเห็น ANA A1 อะไรไปปิดทิ้งเลยนะคุณครูนะนะนั่นเอกคณิตศาสตร์เขาปล่อยเข้าไปนะครับนะเราคนธรรมดาแล้วก็ปลายบวกต้นคูณตัวหาร2นี่แหละเรื่อยๆเฉยๆเราไปนะครับนะแล้วก็ปลายบวกต้นเลยครับ10บวก1ได้11เลยนะครับแล้วก็ได้11คูณกับจำนวนตัวแล้วหารด้วย2เลยนะตรงนี้คือจำนวนตัวนะครับจำนวนตัวก็คืออะไรจำนวนตัวก็คือคุณครูไปนับมาว่ามีกี่ตัวนะครับซึ่งเราเห็นเลยข้อนี้มี10ตัวเองนะครับเนี่ยมีทั้งหมด10ตัวเองนะครับเราก็เป็น10ตัวแค่นั้นเลยจบครับที่เหลือตัดเลข2ก็โดดตัด10เป็น5 5คูณกับ11เป็น55คำตอบข้อนี้คือ55ฝนฟับเลยจบครับโอเคไหมคำตอบข้อนี้คือ55ต่อไปข้อที่5ลุยต่อนะครับข้อ5ผลบวกของเลขชุดนี้ไม่แล้วครับผลบวกเห็นไหมผลบวกถ้าเจอ1บวก2บวก3บวก4บวกไปเรื่อยแบบนี้จนถึง44เนี่ยไม่ยากเลยนะครับเราก็จะเห็นตัวสุดท้ายคือปลายคือ44เราจะเห็นตัวต้นก็คือ1เราก็จะเอาปลายกับต้นบวกกันแล้วคูณกับจำนวนตัวแล้วหารด้วย2นะฮะเมื่อไหร่เจอผลรวมตัวเลขแล้วเลขเยอะๆนะครับนะแล้วเรียงกันแบบนี้เนี่ยเอาปลายบวกต้นคูณกับจำนวนตัวแล้วหารด้วย2ได้เลยนะครับ
ปลายคือ44ต้นคือ1ปลายบวกต้นได้45นะฮะคูณกับจำนวนตัวแล้วหารด้วย2ทุกคนกี่ตัวเนี่ยฮัลโหลกี่ตัวครับ1ถึง100ยังมี100ตัวเลยใช่มั้ย1ถึง50ยังมี50ตัวเลยเพราะนั้น1ถึง44ก็มีกี่ตัวก็มี44ตัวนะครับนับง่ายๆนะตรงนี้เดี๋ยวพอติวไปสักพักเนี่ยบางคนบอกอาจารย์หนูก็นับได้ตรงนี้เดี๋ยวติวไปสักพักมันจะเริ่มนับไม่ได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราต้องมีสูตรการนับจำนวนตัวเข้ามาช่วยนะครับนะอันนั้นไว้สุดท้ายเลยเอาไว้หลังสุดเลยนะครับนะแต่อันนี้เรานับได้ไงอันนี้เรานับได้แล้วก็ใส่ตัวเลขเข้าไปเลยว่ามันมีทั้งหมด44ตัวแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับที่ไฮไลท์สีเหลืองนะฮะต่อไปตัดเลขครับ2กระโดดตัด44เป็น22จบแล้วใช่มั้ยฮะที่เหลือพวกเราก็คูณเลขจบเลยมาทุกคนไม่ไกลตัวหรอกทุกคนเริ่มฮะนี่22ครับเริ่ม22คูณกับ5 22คูณกับ5ถ้าคูณเลขแม่22เนี่ยถ้าคูณ4มันจะเป็น88ใช่ไหมถ้าคูณ5มันจะเป็น110แล้วก็คูณเลยได้110ครับใส่0ทด11ใช่ไหมต่อไปคูณ5ไปแล้วต่อไปคูณ2ได้22คูณ2 22คูณ2ได้88นะ22คูณ2อ่ะ22คูณ4สิได้88นะ88บวก11ได้เป็น99คำตอบข้อนี้คือ990คูณเลขมันทัดเดียวนะ22คูณ5ได้110นะใส่0ทด11ครับ22คูณ4ได้88ทด11เป็น99ก็เป็น990นะครับฝนฟับเลยใครจะไปตั้งคูณก็ได้ไม่มีปัญหานะครับโจทย์แบบนี้ไม่ยากเท่าไหร่นะเราน่าจะเก็บคะแนนได้ไม่ยากนะครับเรื่องผลบวกของตัวเลขนะอันนี้ง่ายแล้วนะอาจารย์ขอยัดข้ามได้ไหมคุณครูนะตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวพี่มีเฉลยให้นะครับนะนี่พี่แก๊ปทำเฉลยไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับนะเดี๋ยวมีเฉลยให้ที่หลังนะครับอันนี้เราไปทำได้เลยนะครับไม่ยากตรงนี้นะครับเอามาดูข้อ8หน่อยไหมข้อข้อ8หน่อยก็ได้ข้อ8หน่อยก็ได้เอามาดูข้อ8หน่อยตรงนี้เราไปทำนะผลบวกนะปลายบวกต้นคูณตัวหาร2นะครับนะต่อไปข้อ8จงหาผลบวกของเลขคู่เรียงกันจาก4ถึง24ผลบวกเลขคู่ทุกคนครับเราหาผลบวกเลขคู่จาก4ถึง24ทุกคนเขาไม่ได้ต้องการทุกตัวแล้วนะเราไม่ใช่แบบนี้นะ4บวก5บวก6ไม่ใช่นะครับเราต้องการแค่เลขคู่ครับ4บวก6บวก8บวกไปเรื่อยๆครับจนถึง24นี่คือผลบวกเลขคู่มีหน้าตาเป็นอย่างนี้นะฮะ4บวก6บวก8บวกไปเรื่อยๆจนถึง24พอเราเห็นอย่างนี้ไม่ยากแล้วเราก็จะมองตัวนี้เป็นตัวปลายมองตัวนี้เป็นตัวต้นเหมือนเดิมปลายบวกต้นคูณกับจำนวนตัวแล้วหารด้วย2เหมือนเดิมเลยนะครับแล้วก็เริ่มเลยปลายคือ24ต้นคือ4ปลายบวกต้นได้28นะฮะคูณกับจำนวนตัวแล้วหารด้วย2กี่ตัวครับครูกี่ตัวนั่นแหละครับนั่นแหละฮะถ้าใครนับได้ว่ามีกี่ตัวคุณครูก็ใส่ตรงนี้เข้าไปเลยครับว่ามีกี่ตัวอันนี้ไม่ปิดกั้นบางคนมองออกเลยนะครับว่ามันมีกี่ตัวนะฮะแต่ถ้าใครมองไม่ออกว่ามีกี่ตัวนะครับนะถ้าใครมองออกใส่ปุ๊บเลยนะฮะถ้าใครมองไม่ออกว่ามีกี่ตัววิธีการคือทุกคนต้องไปเข้าสูตรการหาจำนวนตัวมานะครับทุกคนพอจำได้ไหมครับเดี๋ยวเราต้องใช้นะสูตรการหาจำนวนตัวเรียงกันนะฮะว่าเลขที่มันเรียงกันอยู่เนี่ยมันมีกี่ตัวนะครับเราต้องหาเป็นว่ามันมีกี่ตัววิธีการหายังไงฮะมีใครพอจำได้บ้างจำนวนตัวหางให้เอ่ยจำนวนตัวปลายลบต้นหารด้วยระยะห่างและบวกหนึ่งเพราะนั้นถ้าโจทย์ข้อไหนก็ตามเราหาจำนวนตัวไม่ได้ว่ามันมีเลขกี่ตัวนะครับเนี่ยอย่างน้องๆรู้เห็นไหม11ตัวใส่ได้เลยครับเนี่ยคุณครูเป็นสีคุณครูพลอยเนี่ยคุณครูสสิภาเนี่ยไหมถ้ารู้ว่ามีกี่ตัวใส่ได้เลยนะครับสำหรับน้องๆที่ใครที่ไม่รู้นะครับให้น้องเอาปลายนะครับเอาตัวปลายลบตัวต้นนะครับแล้วหารด้วยระยะห่างนะฮะแล้วก็บวก1เดี๋ยวอาจารย์อธิบายฟังทีละตัวง่ายๆนะครับถ้าอยากรู้ว่ามีกี่ตัวเอาตัวปลายตัวปลายคือตัวไหนครับตัวปลายตัวไหนตัวเดิมตัวปลายคือตัวที่อยู่สุดท้ายของโจทย์ข้อนั้นตัวต้นก็คือตัวที่อยู่ตัวแรกของโจทย์ข้อนั้นน้องก็มีหยิบเอาตัวปลายกับตัวต้นมาลบกันนะครับแล้วหารด้วยระยะห่างอาจารย์ระยะห่างมันคืออะไรอาจารย์น้องดูตัวเลขที่มันกระโดดเพิ่มขึ้นไปสิอย่างข้อเมื่อกี้นะ4บวก6ใช่ป่ะบวก8ใช่ไหมบวก10เนาะบวกจนถึงอะไรนะบวกไปเรื่อยๆจนถึงอะไรนะ24ใช่ป่ะ
ตัวที่มันกระโดดเพิ่มขึ้นเนี่ย4กระโดดไป6เพิ่มขึ้น2 6กระโดดไป8เพิ่มขึ้น2อันนั้นคือระยะห่างนะครับนะอาจารย์เผื่ออธิบายเยอะแยะเลยนะครับนะอาจารย์กลัวไม่จบอ่ะนะทุกคนเนี่ยปลายลบต้นหันห่างบวก1เนี่ยนะครับเราก็แทนค่าเข้าไปนะฮะเราก็จะหาได้เลยว่ามีกี่ตัวน้องอย่าจำสลับกันนะผลบวกนะผลบวกของเลขเรียงกันนะครับถ้าตัวเลขมาเรียงกันเยอะๆเนี่ยผลบวกคือปลายบวกต้นนะฮะคูณกับจำนวนตัวแล้วหารด้วย2 2สูตร2สีนี้ไม่เหมือนกันนะคุณครูถ้าโจทย์ต้องการผลบวกใช้สูตรสีน้ำเงินแต่ถ้าเราไม่รู้ว่ามีกี่ตัวใช้สูตรปากกาแดงนะครับที่เป็นตัวเลขเรียงกันโอเคไหมครับนะมองให้ออกนะครับต่อไปอ่ะแล้วมีกี่ตัวล่ะคะอาจารย์คะอ่ะมาคำนวณครับอ่ะจำนวนตัวแอบคำนวณตรงนี้แล้วกันนะครับจำนวนตัวนะอ่ะปลายคือ24ต้นคือ4ปลายลบต้นคือ20นะอันนี้ขอยัดเขียนเลยนะปลาย24ต้นคือ4ปลายลบต้นได้20นะครับหารห่างห่างคือ2แล้วก็บวก1นะครับต่อไปคิดเลข2กระโดดตัด20เป็น10 10บวก1เป็น11หมายความว่าอะไรคุณครูหมายความว่าไอ้เลขทั้งหมดเนี่ยมี11ตัวนะครับเราก็ใส่เข้าไปว่าเป็น11นี่ที่เหลือคำนวณจบแล้วครับจบเลยบ๊ายบายเลย2กระโดดตัด28เป็น14คำตอบคือ14คูณกับ11พอเหลือบตาดูช้อยปั๊บไม่ต้องคูณเยอะเลย4คูณ1เป็น4คำตอบข้อนี้ลงท้ายด้วย4แล้วบางครั้งไม่จำเป็นต้องคูณทั้งหมดนะดูตัวลงท้ายครับลงท้ายไม่เหมือนกันเนี่ย4คูณ1เนี่ยได้4ฮะตอบเท่าไหร่ไม่รู้แต่ลงท้ายด้วย4แน่นอนจบละฝนใช้ข้อ1เลยจบต่อไปเดี๋ยวจะมีทศนิยม2ตัวท้ายไม่เหมือนกันเนี่ยคูณแค่ทศนิยมพอไม่ต้องคูณเยอะปุ๊บเลยจบเลยนะฮะต่อไปเอาเลขคู่ไปทำนะตรงนี้นะข้อ10มาข้อ10เดี๋ยวอาจารย์มีเฉลยให้ทุกข้อนะครับน้องวันที่เป็นชั่วโมงสุดท้ายของคอร์สนี้เดี๋ยวพี่จะปล่อยเฉลยทั้งหมดเลยนะครับนะอันนี้พี่ข้ามไปเพื่อให้มันทำทันบ้างนะครับแนวคิดก็แนวคิดเดิมๆนะครับนะโอเคต่อไปจงหาผลบวกของเลขคี่เอาเลขคี่มาอีกแล้วจาก3ถึง33เริ่มเลยก็เลขคี่3บวก5บวก7ใช่ไหมครับบวกไปเรื่อยๆฮะจนถึง33เลขคี่นะเริ่มเลขคี่คุณครูเลขคี่ก็ห่างทีละ2เหมือนกันเลขคู่ก็ห่างทีละ2เหมือนกันแล้วก็เริ่มได้เลยครับปลายคือ33ต้นคือ3โจทย์ต้องการผลบวกนะต้องการรวมกันมีค่าเท่าไหร่นะครับปลายคือ33ต้นคือ3ปลายบวกต้นได้36นะคูณกับจำนวนตัวแล้วหารด้วย2ทุกคนกี่ตัวอยากรู้ว่ามีกี่ตัวถ้านับไม่ได้นะก็ใช้สูตรซะปลายลบต้นหารห่างบวก1นะฮะปลายคือ33ต้นคือ3นะปลายลบต้นอ่ะคิดในใจก็ได้ปลายลบต้นได้30นะฮะหารห่างห่างคือ2เลขคู่เลขคี่ห่างเท่ากันนะครับแล้วก็บวก1เนาะตัดเลข2กระโดดตัด30เป็น15 15บวก1เป็น16หมายความว่าเลขชุดนี้นะฮะตั้งแต่เลขคี่เนี่ยตั้งแต่3ถึง33เนี่ยมี16ตัวจบแยกคิดนะครับแยกคิดนะครับคุณครูไม่รู้มีกี่ตัวใช้สูตรอีกสูตรหนึ่งผลบวกใช้สูตรอีกสูตรหนึ่งนะครับต่อไปคำนวณเลขครับ2กระโดดตัด16เป็น8นะฮะแล้วก็คูณเลยนะครับโอ้ลงท้ายไม่เหมือนกันเลยเริ่ม8 6 48นะครับคำตอบข้อนี้ยังไงก็ลงท้ายด้วย8นะฮะตอบช้อยข้อที่4ครับฝนฟับเลยโอเคไหมจบนะต่อไปข้อที่11มาข้อ11นะครับข้อ11ค่าของเลขชุดนี้มีค่าเท่าไหร่เลขชุดนี้ทุกคนเลขชุดนี้มีค่าเท่าไหร่ก็เลขชุดนี้มันทำอะไรกันอยู่เลขชุดนี้มันบวกกันอยู่ใช่ไหม1ส่วน7บวก2ส่วน7บวก3ส่วน7มันบวกกันอยู่นะเพราะนั้นมันบวกกันนะบางคนบอกมันเป็นเศษส่วนค่ะอาจารย์คะมันจะบวกกันยังไงไม่ต้องสนใจมันบวกกันทุกคนก็เอาตัวปลายนะครับเหมือนเดิมเอาตัวปลายบวกกับตัวต้นแล้วคูณกับจำนวนตัวแล้วหารด้วย2อย่าไปตกใจมันเป็นเศษส่วนอะไรเรารู้ว่าเป็นผลบวกพอดูโจทย์ปั๊บมันเป็นผลบวกนะครับเราก็เอาปลายคือ48ส่วน7นะฮะเขียนทีละตัวแล้วกันนะครับปลายคือ48ส่วน7บวกต้นคือ1ส่วน7นะฮะแล้วคูณกับจำนวนตัวแล้วหารด้วย2
ก็จะตอบคำถามทุกคนมันมีกี่ตัวก็จะตอบคำตอบสิมาตอบคำถามตรงนี้ก่อนว่ามันมีกี่ตัวนะฮะกี่ตัวครับทุกคนถ้าเราอยากรู้ว่ามีกี่ก้อนเนี่ยมันมีกี่ตัวเนี่ยเราก็ดูแค่เลข1ใช่ไหมเลข2 3 4 5 6จนถึงอะไรฮะ48เนี่ยเรารู้เลยเลข1ถึง48เนี่ยมันมีทั้งหมด48ตัวจริงไหมฮะเพราะนั้นทั้งหมดนี้นะครับเลขมีทั้งหมด48ตัวจบแล้วแล้วก็ใส่เข้าไปนะตัวปลายได้แล้วตัวต้นได้แล้วจำนวนตัวได้แล้วก็ไปเข้าสูตรผลบวกปลายบวกต้นคูณตัวหาร2จบคิดเลขครับคิดเลขเอาตรงไหนก่อนดี2ตัดก่อนนะ2กระโดดตัด48หรือ24แล้วในวงเล็บที่เรากังวลเนี่ยเผอิญตัวส่วนมันทำไมเหมือนกันตัวส่วนมันเท่ากันคณิตศาสตร์ว่าไงฮะถ้าตัวส่วนเท่ากันเราสามารถเอาตัวเศษรวมกันได้เลยใช่ไหมฮะเพราะนั้นเราก็จับ48บวก1ได้เลย48บวก1เป็น49นะเพราะนั้นข้างบนบวกกันได้เป็น49ส่วน7แล้วมัน7ตัดได้อีก7กระโดดตัด49เหลือ7สุดท้ายตัวเลขจะเหลือแค่7กับ24คูณกันนะครับ7กับ24คูณกัน7 4 28คำตอบลงท้ายด้วย8มี2ช้อย7 4 28เสร็จ8ทด2 7 2 14ทด2เป็น16คำตอบคือ168ครับตอบช้อยข้อที่1ครับฝนฟับเลยแล้วอาจารย์บอกก่อนนะน้องๆครับคนที่พื้นฐานยังไม่แม่นนะดูไปก่อนนะครับดูไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปหาพื้นฐานดูที่หลังนะครับตะลุยโจทย์พร้อมกันไปก่อนนะครับไอ้เรื่องเนี้ยปลายบวกต้นคูณตัวหาร2นะครับเลขเยอะๆนะฮะสามารถเอาปลายบวกต้นคูณตัวหาร2ได้เลยนะครับท่านคงปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับว่าการบรรยายครั้งนี้นั้นมีประโยชน์ขอฝากท่านส่งต่อความสำเร็จโดยการกดแชร์กดไลค์กดติดตามคลิปนี้เพื่อทำให้เป็นการให้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดและติดตามอาจารย์แก๊ปได้ในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ